นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพวกเอกหาการรีแอคชั่นครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะฮะกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องดื้อเฮียก็หาว่าซนครับ Naughty Bad Series นะครับ EP สุดท้ายแล้วตอนจบนะครับผมมีแค่8 EP เองโอ้เร็วมากเลยอ่ะเสียดายอยากดูต่อแต่ไม่เป็นไร EP นี้เหมือนกับจะเป็นการวิ่งไล่จับกันนะฮะแต่ตัวร้ายเขาก็ยังไม่ไปนะคุณอาเขาก็ยังอยู่ดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วน้องของเราคนเดียวเนี่ยเขาจะสามารถจะหนีการจับกุมนะครับผมของฝั่งบ้านของเฮียได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาให้เวลา30นาทีใช่ไหมในการหนีเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับดื้อเฮียก็หาว่าส่วนตอนจบนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางมันดีเวิร์กนะครับแล้วก็ทางดูมันดีแล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมกับฟิแนลอีพีครับผมดื้อเฮียก็หาว่าส่วนไปเลยกูเฉินตายเงินให้วงทีวีมากเกินไปแล้วครับป้าเดียร์เป็นคนที่คอยปกป้องเฮียด้วยเหมือนกันครับในวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะล้มงานแต่งงานก็คือเดียวต้องหนีครับน้องเดียวจะทำตามแผนน้องเดียวได้ก็ต่อเมื่อน้องเดียวหนีคนของป้าได้ถ้าใจแผนของน้องเดียวเวิร์กผมต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรมึงห้ามพลาดมีคนสะกดรอยตามผมมาสักพักแล้วกว่าผมจะสลัดหลุดได้ป้าต้องเพิ่มกาดที่นี่ได้แล้วนะมันอาจจะไม่ได้ตามแค่ผมเธอไม่ทำแบบนั้นหรอกสองคนเขาเป็นพี่น้องกันนะไม่ว่าจะเพราะอะไรหรือเพราะใครแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแท้ๆของน้องเดียวก็ตามผมจะไม่ยอมให้น้องเดียวต้องเจ็บปวดอีกแล้วน้องเดียวครับเฮียพร้อมใช่ไหมสำหรับงานวันนี้งั้นเฮียอยากพาไปเจอใครบางคนก่อนใครล่ะครับเฮียเฮียอ๋อพี่น้องน้องเดียวนี่อิงอิงชัชดา
อันชัดชนกน้องสาวของเฮียส่วนคนที่สวยที่สุดนั่งยิ้มอยู่ตรงนี้ก็คือมาม่าเฮียใช่สวัสดีนะครับมาม่ามานั่งตรงนี้ลูกครับยินดีต้อนรับนะลูกเข้าสู่ครอบครัวเราที่มาม่าไม่ได้ออกไปต้อนรับเพราะว่ามาม่าเจ็บเท้าอี้ก็ไม่ได้บอกมาม่าด้วยว่าจะพาหนูเดียวมาเจอมาม่าตอนนี้ไม่เป็นไรเลยครับมาม่าเดียวต่างหากล่ะครับที่ต้องขอโทษทุกคนเลยครับที่เข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรเหรอจ๊ะก็น้องเดียวเข้าใจว่ายายสองคนเนี้ยเมื่อกี้ผมนะสิก็เดียวไม่รู้เนี่ยครับว่าเฮียมีน้องสาวแล้วพี่สองคนก็สวยมากด้วยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกเราไม่โกรธหรอกค่ะแต่ความจริงพี่เป็นพี่คนเดียวส่วนอันเป็นน้องปีหนึ่งเนาะใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยพวกเราเป็นห่วงมากเลยที่ทำให้พวกพี่สองคนทะเลาะกันแต่วันนี้เห็นพี่กับพี่คนเดียวอ่ะแต่งงานกันอันก็มีความสุขมากเลยค่ะพวกพี่สองคนอ่ะเหมาะสมกันที่สุดเลยน้องเดียววันนี้เรามาพร้อมทั้งสี่ฉัตรแล้วนะลูกฉัตรฉายฉัตรเดชาฉัตรชดาแล้วก็ฉัตรชนุน้องเดียวหายสงสัยแล้วนะจ๊ะมาม่ารับประกันได้ว่าเฮียเขาไม่มีกิ๊กหรอกลูกเฮียรักคนเดียวจะตายและเฮียเขาก็เคยเล่าเรื่องของหนูให้มาม่าฟังบ่อยๆเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้ากันแล้วนะลูกครับน้องเดียวต้องอดทนกับลูกชายมาม่าหน่อยนะลูกไอ้ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจและนิสัยก็ชอบขี้วีนขี้เหวี่ยงมาม่าพอแล้วไม่จริงอ่ะหนูกับน้องไม่เห็นเป็นเลยอย่างนั้นก็ทางฝ่ายป้าเขานั่นแหละเฮียต่อไปเนี้ยเฮียพาพี่คนเดียวมาหาพวกหนูบ่อยๆนะหนูอยากมีผู้ชายน่ารักบ้างเบื่อแหละพี่ชายสุดโหดอ่ะเดียวก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้มีพี่สาวน้องสาวไม่ได้น้องเดียวห้ามมองห้ามหลงที่สองคนนี้น้องเดียวมองได้แค่เฮียเท่านั้นเยอะมากเฮียพี่หงชนะนิสัยนี้เป็นตั้งแต่เด็กๆไม่เปลี่ยนเลยนะน้องคนเดียวไม่ใช่ตุ๊กตาของเล่นของเฮียนะใช่ครับเฮียไม่เล่นตุ๊กตาพอเจอกันทีไรทะเลาะกันทุกทียังไงก็พาน้องเดียวมาหาหมาม้าบ่อยๆนะเพราะยังไงตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วน้องเดียวที่ชื่อคนเดียวไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วนะฝั่งครอบครัวนี้ต้อนรับคนเดียวแต่ฝั่งครอบครัวตัวเองลูกพี่ลูกน้องคนละแม่กับไม่ต้อนรับเลยเจอมาม่าเฮียแล้วเป็นไงบ้างมาม่าเฮียสวยมากเลยครับแล้วก็ใจดีมากด้วยตอนที่มาม่ากอดเดียวอ่ะเดียวเกือบร้องไห้เนี่ยร้องไห้ทำไมเดียวคิดถึงแม่นะครับไม่รู้ว่าถ้าแม่ยังอยู่อ่ะตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างแม่น้องเดียวก็จะรักแล้วก็จะภูมิใจในตัวน้องเดียวมากๆภูมิใจอะไรหรอครับน้องเดียวไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยอะใครบอกน้องเดียวเป็นคนดีเรียนก็เก่งเล่นกีฬายากๆอย่างเทควันโดก็เก่งเป็นเพื่อนที่ดีเป็นทั้งพ่อและแม่ของไอ้ตาโปนใครจะว่าไม่เก่งเป็นแฟนที่ดีด้วยเฮียภูมิใจจะตายที่ได้แต่งงานกับน้องเดียวเฮียจะทำไรอะครับ
พี่กดปิดลิฟต์ทำไมครับน้องเดียวจะหนีจากงานแต่งงานของเราจริงๆหรอเราคุยกันแล้วนี่ครับเฮียแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะทำแบบนี้เฮียไม่เชื่อใจเดียวหรอครับไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เฮียอยากให้น้องเดียวตัดสินใจอีกทีเดียวตัดสินใจแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจครับงั้นน้องเดียวบอกเฮียไม่ได้หรอว่าน้องเดียววางแผนอะไรไว้แผนของน้องเดียวก็คือเฮียต้องไม่รู้ไงนะครับเอ้าน้องเดียวเล่นกันขนาดนี้เลยใช่ไหมงั้นเฮียก็จะเล่นใหญ่ไม่เกรงใจใครแล้วนะบวก15บวก14บวก7บวก18บวก1บวก20บวก19สลับเลขด้วยนะมึงสลับเลขแล้วพิมพ์ผลลัพธ์อีกทีนะลืมบอกทำไมต้องทำไม่ยากขนาดนี้ด้วยนะเกื้อเราจะเล่าได้ไหมคะว่าคุณพยัคฆ์กับคุณทัชชาเจอกันได้ยังไงไม่ได้ขี้เกียจเล่าเรื่องมันยาวแล้วความประทับใจแรกที่คุณพยัคฆ์มีต่อคุณทัชชาล่ะคะน่ารักดีน่าแกล้งดีแล้วจากจุดนั้นเนี่ยรู้ตัวตอนไหนคะว่ารักไม่รู้จำไม่ได้ถอดไปตรงนี้ต้องโดนขโมยแน่เลยอ่ะงั้นค่อยหาทางเอาคืนแล้วกันโอนเราโกนหยุดสัมภาษณ์ตอนนี้เลยครับทำไมคะคุณพยัคฆ์มีภารกิจเร่งด่วนครับแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มสัมภาษณ์กันไปเองนะคะถ้าสัมภาษณ์ไม่เสร็จพร้อมแล้วจะเรียกนะครับเชิญครับประจำที่หรือยังปฏิบัติการตลบหลังชิวาวาเริ่มได้มึงตอนเนี้ยบริการของเฮียอี้คุมอยู่ทุกทางเข้าออกมึงต้องระวังให้มากๆเลยนะมึงหาทางไปที่หน้าโรงแรมให้ได้ไปหาไอ้เหนือกับไอ้ศีลสองคนน่าจะเรียกแท็กซี่ให้มึงแท็กซี่จะพาไปบ้านรับกูแล้วทำไงดีกับกาป้ามังกรอ่ะเรื่องนั้นอ่ะมึงไม่ต้องเป็นห่วงวิศวะการละครไม่ทำให้มึงผิดหวังอยู่แล้วนะสิก็เลยก็ตับตรงนู้นครับพี่ตรงไหนฮะตรงนั้นครับตรงนู้นมีคนน่าสงสัยครับใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาใช่หรอครับไม่มีครับตัวจริงแน่มีครับมีจริงครับน่ากลัวมากครับเห็นไหมครับเพื่อนผมโกรธจนไม่กล้าพูดเลยครับไม่ใช่ใช่หรอครับรีบไปเลยครับอันนี้ก็ได้ลองท่าเพราะผิดศีลมูสาวาทาเวรมณีทิฏฐาประทังสมาธิยามิสักการะจุแต่ถ้าโดนจับได้ก่อนนะเกื้อขอแสดงความยินดีไว้เพื่อน
ไม่เอาว่ะโทษทีว่ะกูมัวแต่ดูโชว์พวกเด็กวิศวะที่ล็อบบี้เพลินไปหน่อยมึงใช้คำว่าเพลินเหรอแล้วเฮียอี้อยู่ที่ล็อบบี้ด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นนะมึงอย่ามัวเสียเวลาเลยไอ้อินมึงไปอยากกูไปเปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนด้วยเหรอเออมึงเปลี่ยนแล้วมึงอยู่เฉยๆก็พอสแตนบายรอไว้ก่อนส่วนไอ้เดียวคีย์การ์ดอ๋อนี่มึงมีอะไรมึงก็รีบบอกกูกับไอ้อินสแตนบายรออยู่ขอให้สำเร็จนะมึงมา1 2 3เหมือนเด็กเล่นกันอ่ะมึงเปลี่ยนทำไมวะมึงเล่นคนเดียวเหอะมึงเคยเรียน acting มานี่ได้ยังไงล่ะมึงใครเห็นหน้ากูเขาจำได้หมดแล้วมึงอย่าลืมดิกูอะคิรินนะเว้ยโอ้ยคนน่ารักโอ้ยฟอกคนดังคุณคิรินมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของคนเดียวครับสุดยอดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากสัมภาษณ์คุณทัชชาแล้วขอสัมภาษณ์คุณคิรินต่อเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ผมก่อนเลยก็ได้นะครับคนเดียวเขาไม่ค่อยสบายครับโอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะแค่ผมพูดไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบแต่เบื้องบนกำชับมาว่างานนี้พวกเราจะพลาดไม่ได้ครับผมไปทำไมมึงไม่หยุดน้องเอาไว้หยุดตอนนี้ก็ไม่สนุกสิมันจะง่ายเกินไปหน่อยกูอยากให้มึงใช้ความพยายามมากกว่านี้หืมสปิดเวทแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนร้านอาหารทำยังไงดีนะอี้เหลือ12นาทีเองอี้เดี๋ยวกูกลับมาคิดบัญชีกับมึงทีหลังเพื่อนเมียเป็นกาดที่เกาหลีการแข่งขันสูงมากก็จริงครับแต่ว่าสนุกมากเลยครับแล้วโหคนเดียวหลับซะละคงจะเหนื่อยมากนะครับไม่ค่อยได้นอนเลยทั้งคืนตอนนี้น่าจะยังสัมภาษณ์ไม่ไหวครับเดี๋ยวถ้าคนเดียวพร้อมเมื่อไหร่ผมจะรีบแจ้งนะครับงั้นได้เลยค่ะขอบคุณคุณคิรินมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นทางเราก็ขอตัวก่อนละกันค่ะครับจำบ่าวก็ไม่ได้สำกูมันก็ไม่ได้สำเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะไม่ได้มีคีย์การ์ดนี่
เอาไม่ได้นะเว้ยห้องส่วนตัวอย่าคุณธชาไม่อยู่ในห้องครับทำไงต่อดีวะว่าต้องแผ่นซีวะฮัลโหลเกื้อว่าไงต่ออ่ะเกื้อฮัลโหลมาพังอะไรตอนนี้วะเนี่ยคนเดียวคนเดียววินเนอร์แผ่นซีแผ่นซีเหรอไม่ใช่แผ่นบีเหรอต้องซีแล้วเจอตัวสถาพรแล้วครับท่านที่ไหนกำลังหลบหนีออกนอกประเทศหาช่องทางธรรมชาติครับตอนนี้คนของเรากำลังคุมตัวกลับมาที่นี่ครับไอ้อี้มันต้องการยังไงก็จัดการไปทำนะครับท่านแล้วคนเดียวล่ะยังไม่พบตัวคุณอชาครับผมให้เวลาคุณอีก10นาทีนะถ้าคุณเดียวยังไม่มาผมจะยกเลิกงานแต่งครับคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันหมายถึงอะไรถ้ายกเลิกงานแต่งโดยทางฝ่ายผมเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ผมจะต้องรับผิดชอบตามสัญญากรรมสิทธิ์ที่ดินในสนามฟอร์มูล่าในส่วนของวงเทรวิทจะตกเป็นของตระกูลฉันแต่ท่านครับสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าตระกูลฉันยึดที่ดินไปวงเทรวิทก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับคุณศรัทธานี่คุณยังไม่สำนึกเลยล่ะไอ้ทุกเรื่องนี่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณคุณหาผลประโยชน์จากตระกูลเฉินโดยใช้น้องคนเดียวเนี่ยเป็นตัวประกันมาเท่าไหร่แล้วผมรักคนเดียวนะผมไม่เคยคิดแบบนั้นกับลูกเลยคุณว่างั้นก็ได้งั้นไปตามน้องคนเดียวมาให้ได้แต่ส่วนเรื่องของนายเทมเนี่ยยังไงผมก็ต้องส่งให้ตำรวจได้โปรดเถอะครับท่านยกโทษให้ลูกผมด้วยมันยังเด็กอยู่มันไม่รู้อะไรนี่คุณเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อที่โดนแบ็คเมย์หรือยังสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวู้สวัสดีครับพาราเตงพาราเตงเราต้องทั่วถึงไงเตง That's enough จริงๆก็งานเล็กกว่าเราอีกนะคะงานเล็กแต่เรื่องใหญ่อะไรอ่ะคนเดียวหนีไปเลยหัวเราะได้หัวเราะได้ run ชอบใจผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ตรงล็อบบี้อะครับเดี๋ยวเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับวินเนอร์เดี๋ยวเดียวไปที่ล็อบบี้เลยนะซินเนี่ยรออยู่ยินดีด้วยนะสู้ๆไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลย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 บ๊ายบายไปเลยบ๊ายบายคุณชาครับ
เดี๋ยวค่อยมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะมันก็เป็นเพราะคุณแหละคุณศรัทธาผมขอโทษครับท่านผมผิดไปแล้วผมมันเลวยกโทษให้ผมด้วยเถอะครับท่านลงโทษผมเถอะครับอย่าทำอะไรเต็มเลยคุณจะปกป้องลูกไปถึงไหนคุณน่ะเลี้ยงลูกผิดมาตลอดนะตามใจซะเสียคนในลูกสาวคนเล็กของคุณก็เหมือนกันแต่เรื่องนายเทมกับนายสถาพรยังไงนะผมต้องให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมายและขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะตระกูลเฉินกับวงธีรวิทย์จะไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันอีกเข้าใจนะคุณสถาท่านครับสายรายงานมาว่าพบตัวคุณสถาแล้วครับดูเหมือนคนเดียวก็จะช่วยคุณไว้อีกนะแต่ยังไงผมยังอยากได้ยินจากปากคนเดียวว่าเขายังอยากแต่งงานกับไอ้อี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากแต่งแล้วก็เป็นไปตามนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปบังคับอะไรเขาได้อีกเข้าใจนะคุณลุงรอเพื่อนผมแป๊บนึงนะครับอ๋อได้ครับครับขอโทษครับช่วยทำบุญให้ลุงหน่อยครับสองพระป่าเหรอครับครับผมศีล พี่จังว่าแต่ว่าตอนนี้เกมแล้วนะเพื่อส่งข้อความมาบอกว่าเปลี่ยนแผนตอนนี้เราอยู่แผนอะไรกันเหรอครับสิงห์งงเป็นคนแล้วก็แผน W ไงขอโทษที่ให้รอนานนะครับคุณลุงถ้าเสียเวลานะครับนี่สองพระป่าครับศีลของคุณลุงเขาผลบุญจะได้ส่งถึงเหี่ยอี้คนเดียวครับศีลนี่มันงานแต่งงานนะจะได้รักกันนานๆโอเคป่ะนี่ไปแล้วไงต่อเกื้อฮัลโหลฮัลโหลอีกสองนาทีโป๊กเฮียไปเลิกเล่นได้แล้วเข้าไปข้างในกันไม่ครับเดียวไม่ไปอีกนิดเดียวเดียวก็จะหนีได้อยู่แล้วอ่ะถ้าน้องเดียวห่วงเรื่องวงธีรวิทย์ก็เข้าไปดูด้วยตัวเองดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นไปไปกับเฮียไม่ครับให้เฮียจะให้เดียวไปด้วยเฮียต้องเอาชนะเดียวให้ได้ก่อน น้องเดียวจะดื้อกับเฮียงั้นหรอเดียวไม่ดื้อหรอกครับเฮียต่างหากที่กำลังดื้อคิดว่าจะชนะเฮียได้หรอครั้งนี้ผมไม่ออมมือให้คุณแน่คุณพยักเฉินกะจะตกละกันชาชาฉันยังไม่ตกลงเปลี่ยนนามสกุลฉันก็หน่อยป๊าโอ้ยได้อยากให้เฮียออกแรงเต็มที่ใช่ไหมโอ้โหหยุดทำไมแต่งงานพี่มันต้องมาจัดการเนี่ยลูกกระเด็นกระดอนมากแผนจะเป็นอยู่ขอแต่งงานจ้ะที่ไหนสลินเหรอน้องมาได้ไงอ่ะใครพามาทำไมมาหลงทางอยู่ตรงนี้ครับอ
องเดียวเจ๊บอกแล้วไงไม่ว่าน้องเดียวจะหนีไปกี่ครั้งเจ๊ก็จะตามน้องเดียวกลับมาเสมอหมดเวลาดื้อแล้วนะคนเก่งเกียจะไม่มีวันปล่อยให้น้องเดียวหนีไปอีกเด็ดขาดน้องเดียวอยู่กับเพียนะอยู่ให้เฮียรักเฮียจะไม่ทำให้น้องเดียวเสียใจอีกแล้วถ้าเดียวดื้อล่ะครับก็ยังรักแล้วถ้าเดียวโซนล่ะครับก็รักไม่ว่าน้องเดียวจะเป็นวงธีรวิทย์เป็นเฉินเดียวจะรักคนเดียวคนนี้คนนี้คนเดียวตลอดไปไม่เคยแบบได้รับคำบอกหลักแบบตรงไปตรงมาเท่ารอบนี้ละอันนี้คือแผนแต่มันอยู่แผนขอแต่งงานนั่นเองมี you marry me แผนแต่มันอยู่นี่ฝนตกด้วยนะเนี่ยถ่ายกันกลางฝนเลย
โหชอบสุดมากทักซิโดหลังยาวมันคือชุดแบบพิธีการสุดๆเลยนะตามธรรมเนียมฝรั่งเธอสีแดงแบบมีความเป็นแบบจีนมีความเป็นแบบว่าตระกูลจีนเลิศมากโอ้โหแล้วมีแบบว่าเป็นแบบผงอยู่ที่สูตรอีกโอ้โหนี่ก็เป็นมังกรอื้อหือคอสตูมปังมากนึกว่าจะเป็นเสือซะอีกใช้มังกรกับหงน้ำชานะครับผมปกติก็จะจิบชาไม่ให้หมดนะครับผมแล้วก็วางคืนไปให้เหมือนกับว่ามีกินมีเหลือใช้นะครับผมให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอย่างงี้นี่อันนี้พิธีกรงานแต่งนะอาชีพอื่นคือพิธีกรอีกอาชีพนึงคือพิธีกรงานแต่งเนี่ยจะไม่กินหมดแล้วก็ต้องคืนไปแล้วก็ยื่นให้ซองให้เป็นของรับไหว้แล้วคนที่เอาน้ำชาเสร็จก็จะเป็นน้องสาวพี่สาวหรือญาติเป็นผู้หญิงผมขอบคุณนะครับที่พ่อให้ผมได้เกิดมาได้เจอกับเฮียได้อยู่ในชีวิตเฮียผมสำนึกในบุญคุณของพ่อนะครับแต่นับจากนี้ไปผมไม่ใช่วงเทเลวิทแล้วผมจะยังเคารพพ่ออยู่เหมือนเดิมที่สนามดินฟอร์มูล่าส่วนที่เหลือของวงเทเลวิทผมจะขอให้ปามกรซื้อต่อให้ในราคาที่ยุติธรรมนะครับนี่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมทำให้พ่อได้แต่เรื่องอื่นๆพ่อหยุดแค่นี้เถอะนะครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวหวังว่าพ่อจะมีความสุขนะครับเดียวพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษจากใจจริงพ่อไม่คู่ควรกับลูกที่แสนดีอย่างคนเดียวพ่อรักคนเดียวนะก็รักพ่อนะครับเปล่าคนเดียวเพื่อนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่มา4คนโอ้บางทีก็เรียกยากเจ้าบ่าว1เจ้าบ่าว2เพื่อนเจ้าบ่าว1มาคนเดียวเพื่อนเจ้าบ่าว2 4คน
ายกันละกันเป็นงานที่เรียบง่ายมากจูบเลย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 อยากบอกฝา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 กเธอที่สุดท่านมีสวยสวยจูบนานไม่มีวันหยุดต่อจากนี้แค่เธอเก็บฉันเดินเคียงข้างกันชั่วนิรันดร์รัก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 เธอคนเดียวไม่มีเลี้ยวไม่มองใครอีกเธอเท่านั้นให้คำสัญญาว่าชั่วชีวิตของฉันรักเธอคนเดียวอ๋อเพื่อนเพื่อนฝั่งเจ้าบ่าวหนึ่งก็มีคุณอ้นกับมีคุณเหนือด้วยลืมมองแล้วคู่นี้อะไรเนี่ยคู่นี้อะไรเนี่ย ได้ไง ยังไม่ได้ชนะซะหน่อยคนเดียวชนะเพราะหมดเวลาก่อนใช่เหรอตอนนี้ยี่มันกอดคนเดียวมันถึงจะหมดเวลานะงั้นก็ถือว่าเสมอแล้วกันครับเพราะ love winsเลิฟวินส์ไปเลยจ้าเลิฟเอาเววินส์น่ารักเหนื่อยจังก็แง่สิเล่นวิ่งหนีซะขนาดนั้นแล้วเฮียเหนื่อยไหมครับไม่ให้เฮียวิ่งแน่จับน้องเดียวอีกร้อยรอบก็ทำได้ถ้าสุดท้ายแล้วน้องเดียวแต่งงานกับเฮียนะวันนี้ขอบใจแกมากนะไอ้ตาโปนทำได้ดีมากต่อไปนี้จะสถาปนาให้แกเป็นสายลับตระกูลเฉินสายลับตระกูลเฉินชื่อเต็มๆของแกก็คือนาตาชาโรมานองบ็อกบ็อกเฉินอะไรอ่ะหมาน้องร่วมมือกับเฮียด้วยเหรอนี่แบบคุยกันมาตอนไหนอ่ะขี้โกงนาตาชาโรมานอฟบ็อกบ็อกเฉินจ้ะเอาเป็นว่าเฮียดีกับหมาน้องเอ้ยนาตาชาโรมานองแล้วโรมานองแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องรอเฮียแล้วนะว่าเฮียจะกินหมาน้องเข้าใจไหมนาตาชาโรมานองก็ได้ครับเพราะว่าน้องที่เฮียจะกินก็คือน้องเดียวเป็นนี่นะครับเฮียน้องมานี่ก่อนเอาน้องให้พักก่อนแม่ชาโรมาน้องขอโทษนะหมาน้องแต่ซีนเนี้ยมันโนชิวนิด
โหสีนี้มันโนชิลเดรนมันลองตัวแค่นี้กระโดดทีก็คือแบบเบาวิวเก่งมากโอ้โหคือดีไซน์กันเก่งมากสุดสุดมันเป็นส่วนผสมของความที่รู้สึกว่าเป็น NC ที่แบบเป็นเลิฟซีที่เป็นเซ็กซ์จริงๆแต่ก็ยังมีความเป็นอาร์ตความงามของภาพอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบเป็น AV อะไรเงี้ยนะมันเหมือนมีความรักอยู่ในนั้นความเสน่หาอยู่ในนั้นหรืออาจจะองค์ประกอบภาพด้วยแสงที่มันช่วยด้วยอะไรเงี้ยสุดสุดเข้าใจว่าให้ใครอยากดูเต็มๆต้องไปดูในอันคัทไหมในไอซีอี้นะครับผมตาก็คือเฮียอี้ก็คือแบบกินไส้กินพุงอย่าโดนถึงกระตกเข้าใจเลยทำไมถึงต้องถูกล็อกให้เป็น18บวกในคลิปสุดๆเล่นกันดีมากกินเยอะๆนะน้องเดียวลูกรักของป้าได้ครับป้าลูกรักได้ไงและผมล่ะมึงตกกระป๋องไปตั้งนานแล้วมึงยังไม่รู้ตัวเลยชอบความเสิร์ฟเย็นๆป้ายอมรับมาเลยดีกว่าผมเป็นลูกคนสวนใช่ไหมป้าเก็บผมมาเลี้ยงใช่ไหมพูดจาอะไรเลวไรถ้ามึงไม่ใช่ลูกกูกูไม่ยอมให้น้องเดียวแต่งงานกับมึงหรอกแล้วไปนี่น้องเดียวครับทำไมไม่เอามาน้องมันด้วยล่ะลูกนี่ป้าเตรียมห้องไว้ให้แล้วนะตกแต่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวป้าพาไปดูจริงเหรอครับป้าน้องเดียวเก่งใจจังเลยครับเดี๋ยวนี่ผมพลาดอะไรไปผมตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าป้าทำห้องหมาให้ไอ้ตาโปนเหรอมันชักจะบ้าเกินไปแล้วนะไอ้ตาโปนไอ้หมาลืมกำพืดไอ้หมาหยิ่งพยองมึงจะเป็นด่าหมาน้องทำไมเนี่ยปากหมานะมึงอ่ะนี่น้องเดียวครับอยากจะหาสามีใหม่ไหมป้าหาให้พูดจริงเหรอครับป้าน้องเดียวกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยครับไม่ได้ป้าเข้าขากันดีมากคุณแต่งงานแล้วนะคุณทชาไม่โสดแล้วนะครับดาราไหมน้องเดียวป้ารู้จักหลายคนนะดีเลยครับป้าอ
าก็ต้องกินเย็นๆก่อนคนแรกปี2029รู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานแต่เราก็แต่งงานกันมา3ปีแล้วผมรู้สึกเขินที่จะยอมรับมันอาจจะฟังดูเหมือนโม้นะครับแต่ก็เป็นความจริงการตกลงแต่งงานกับเฮียคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะเฮียผมถึงมีความสุขทุกวันคืออะไรอ่ะไปทำลูกมาที่ต่างประเทศป้ากลับมาแล้วป้ากลับมาแล้วค่ะเมื่อก่อน3ปีลูกโตจังไม่น่าใช่ผมคนที่เกิดมาพร้อมชื่อคนเดียวผมก็มีความฝันว่าวันหนึ่งผมจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้ใครสักคนแต่วันนี้มันเกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้ซะอีกเดี๋ยวไปครับเฮียไม่ใช่แค่เฮียรอป้าด้วยแต่ยังมีเลอหลิงลูกสาวที่แสนน่ารักไปกันครับเด็กน่ารักมากหรอกปุ๋ยหลิงหลิงเองก็เคยต้องอยู่คนเดียวมาก่อนแต่วันนี้หลิงหลิงมีพวกเราเป็นพ่อทั้งสองคนเอาไปรับเด็กมาเลี้ยงเหรอและไม่นานมานี้เราก็ได้ของขวัญที่ล้ำค่าอีกหนึ่งคนเลอสีความสุขและความหวังของพวกเราปิดตำนานลูกคนเดียวของตระกูลเฉิงทำไมครอบครัวของเราจะมีกันหลายๆคนไม่ได้ในเมื่อพวกเรามีความรักและความสุขน้องน่ารักมากเลยอ่ะดีใจที่เราสามารถแบ่งความรักได้เราจะนำความรักของเราดูแลครอบครัวของเราให้ดีที่สุดเนี่ยครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตแล้วนะครับเฮียจะได้กอดพวกเราแล้วเราก็จะกอดเฮียตลอดไปครับความรักของน้องเดียวทำให้เฮียอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะเหมือนกันนะครับเด็กไม่ร้องเลยเด็กน่ารักมากหน้าแบ๋วมากเด็กป้าป้าพ่อพ่อพร้อมนะคะป้าป้าพ่อพ่อเอ้ยน่ารักมาแล้วค่ะแต่ป้ากับพ่อหวังว่าทุกที่ในโลกนี้จะเกิดสิ่งนี้อย่างเท่าเทียมสัมผัสได้ถึงความสุขแบบที่พวกเราได้รับสิทธิ์นี้และทำให้ผมคนเดียวไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปน่ารักอ่ะเปลี่ยนกับเกอร์ยังไม่ได้มีลูกอย่างนี้เลยนะคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะที่นี่แหละบ้านของผมน่ารักอันนี้จบบริบูรณ์ของจริงนะครับผมเพราะว่าแบบว่ามีแต่งงานเรียบร้อยมีลูกมีเต้านะครับเรียบร้อยไม่ได้บอกที่มานะครับว่าลูกมายังไงมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคโนโลยีอยู่แล้วที่สามารถที่จะแบบว่าผลิตลูกได้เรียกผลิตลูกไม่ได้เรียกว่าการมีบุตรได้นะครับผมก็คือสามารถจะทำได้โดยการที่เหมือนกับว่าไปทำที่ต่างประเทศที่ถูกกฎหมายนะครับผมแล้วก็เอาเด็กกลับมา
เพื่อนหลายคนไปทำนะครับผมเพราะว่ามีคู่ที่เป็น LGBT ที่เป็นคู่เกย์2คนเหมือนกันนะครับผมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนของพี่เองก็เขาไปทำกันที่เมืองนอกก็ใช้เงินประมาณ 8-10 ล้านบาทจะได้ลูกกลับมา1คนนะฮะก็จะเป็นเชื้อของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไปทำแล้วก็เหมือนปฏิสนธิที่นู่นแล้วก็ฝังตัวของไข่กับสเปิร์มเนี่ยเอาไว้ในร่างของผู้หญิงที่เขาสามารถที่จะรับเป็นอุ้มบุญได้อะไรเงี้ยเป็นคนฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถจะเลือกเชื้อได้เลยว่าจะเอาไข่แบบจากผู้หญิงที่มีแบบว่าลักษณะรูปลักษณ์แบบไหนอาชีพแบบไหนอะไรแบบเนี้ยสามารถจะเลือกได้รู้สึกว่ามันเป็นตามราคาเลยครับยิ่งแพงมากก็ยิ่งเลือกได้ละเอียดมากที่อเมริกาอะไรเงี้ยที่ต่างชาติมีนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าเห็นก็หลายๆคนไปทำกันแต่ไม่แน่ใจว่าลูกคนเล็กเนี่ยของอีกับคนเดียวเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่คนโตเนี่ยดูแบบดูอายุเกิน3ขวบไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะมาจากการรับอุปการะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ว่าจะมาแบบไหนถือว่าเรารับเขามาเป็นลูกแล้วนะครับก็ดูแลเหมือนลูกเนาะดูแลแบบให้รู้สึกว่าเราก็ให้ความรักเขาเหมือนกับคนที่เป็นลูกของเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือมันทำให้ครอบครัวของทั้งสองคนสมบูรณ์ขึ้นมีน้องหมามีลูกสองคนลูกชายลูกสาวนะครับสองคนครบเลยก็ถือว่าโคตรสมบูรณ์เลยนะครับผมชอบการที่เล่นเนาะแบบป้ากับป้าป้านะครับผมคนหนึ่งแล้วอีกคนนึงก็คือพ่อนะครับผมน่ารักดีแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เอ้าเพราะว่านึกถึงว่าที่เพื่อนเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยของเพื่อนเขาจะเรียกว่าป้าป้ากับดาดาบางทีก็เรียกแดดดี้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเป็นป้าป้ากับแดดดี้นะครับผมสองคนไม่เหมือนกันก็น่ารักนะความรู้สึกคือมันก็จะแบบว่าบางทีเราก็แบบว่าการมีครอบครัวของคนที่เป็น LGBT ครับผมบางทีมันจะมีความวุ่นวายมันมีความยากนิดนึงตรงที่การที่เราจะเลี้ยงบุตรหรือดีลูกอะเรารู้สึกว่าการที่จะสื่อสารกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่สุดท้ายเราเชื่อว่าถ้า2คนจับมือกันไว้ยังไงก็ผ่านกันได้แน่นอนครับผมเพราะว่าเชื่อว่าเด็กๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วมันอาจจะมีปัญหาไปบ้างแต่ระดับรวยขนาดนี้คือส่งลูกเรียนอินเตอร์จะไม่เจอปัญหาความแบบแคะระแคะระคายหรือพ่อแม่ที่แบบเป็นแบบสงสัยเลยนะครับผมเพราะว่าที่ฟังมาคือพอเราส่งลูกเรียนอินเตอร์มาเจอเพื่อนฝรั่งเจออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องที่เหมือนกับว่าเทียบกับโรงเรียนไทยที่อาจจะเจอเหมือนกับว่าพ่อเด็กที่มาบูลลี่ลูกเราหรือว่ามีพ่อแม่ของเด็กเนี่ยที่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับการที่เห็นพ่อแม่ของลูกคนอื่นเป็นชายหรือหญิงอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่ามีการแบบไปอาจจะไปเน็บแนมเราหรือจะไปนินทาเรารับหลังแล้วก็ลูกเขาก็ฟังมาสุดท้ายลูกเขาก็จะมาบูลลี่เราต่ออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเกิดปัญหาแบบนั้นในโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์นะฮะเพราะว่าที่ฟังมาหลายๆคู่ที่เจอปัญหาจะเป็นกับกรณีที่อยู่โรงเรียนที่แบบว่าไทยหรือว่าแบบไม่ใช่อินเตอร์ 100% อะไรเงี้ยจะเจอแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตมันคงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเขาคิดว่าพ่อแม่สมัยนี้ก็จะเริ่มปรับตัวได้เริ่มรู้ว่ามันมีแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีให้การให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีแค่ไหนนะครับผมแต่รู้สึกว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ลูกคิดแบบนั้นถ้าพ่อแม่รู้สึกว่าสอนให้ลูกๆรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของความปกติเป็นเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นได้อะเราว่าเด็กก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นตามพ่อแม่เองนะครับผมเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่อยู่ที่ตัวเด็กนะมันอยู่ที่ระบบการศึกษาตัวคุณครูเองแล้วก็ตัวของพ่อแม่นะครับว่าเป็นยังไงโอเคอันนี้ครูอยู่ก็ไปเรื่องนั้นเฉยกลับมาเรื่องนี้นะครับผมเจอี้กับคนเดียวนะฮะสุดท้ายก็คนเดียวก็หนีไม่พ้นเนาะจะแผน A เอ่ย B เอ่ย C เอ่ยสุดท้ายก็จบได้แผน W นะครับผม Will you marry me แต่งงานกันไหมก็เป็นแผน W แทนก็สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันนะฮะผมแล้วก็จริงๆอ่ะไม่จะเป็นต้องล้มงานแต่งงานสุดท้ายคุณพ่อของเขาเองเนี่ยตระกูลเฉินเนี่ยเขาก็ไปคุณมากรเนี่ยเขาไปเคลียร์กับพ่อฝั่งพ่อของตัวคนเดียวได้นะครับว่าให้จะเป็นยังไงแล้วก็เป็นการบอกคุณพ่อไปในตัวว่าสิ่งที่คุณทำมาตลอดมันผิดเห็นไหมลูกคุณก็เดินทางผิดน้องชายคุณก็หวังจะสมบัติอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณใช้ลูกเป็นเครื่องมือมากเกินพอแล้วถ้าคุณรักลูกคุณจริงอ่ะคุณต้องหยุดได้แล้วสุดท้ายก็เลยมีการพูดคุยกันนะฮะแล้วคุณพ่อก็ยอมหยุดอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ทิ้งฝั่งประเด็นเรื่องแบบเขาตัดตอนฝั่งเรื่องของคุณอาไปเลยเนาะแล้วก็แม่ใหม่เขาด้วยรวมถึงลูกพี่ลูกน้องเขาด้วยคือตัดไปหมดเลยไม่ได้พูดอีกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นอะไรเงี้ยก็พูดแค่ว่าแบบอ่ะตัวเทมเองต้องส่งเข้าคุกนะต้องหาตำรวจอาเองก็หนีออกนอกประเทศไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจบแค่นั้นไม่ได้แบบมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นอีกเงี้ยก็คือจบในการที่คุณพ่อคิดได้แล้วคุณก็ความเป็นพ่อลูกกันก็ยังอยู่แล้วก็ลูกก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อประมาณแบบนี้ก็เลยทิ้งเรื่องไว้แบบนี้มากกว่าแล้วก็รีบตัดตอนเข้าสู่งานแต่งซึ่งถามว่าเป็นงานแต่งที่สวยงามไหมสวยงามชอบอะชอบสีชอบพร็อพชอบอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกคือแบบถึงมันจะดูไม่งานใหญ่นะแต่ความรู้สึกคือมันแบบมันแบบ
ดูอลังการอ่ะดูมีความหรูหรามาเห่าเบาๆอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกเสื้อผ้าพิธีการงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันแบบดูเป็นงานเล็กๆแต่ดูเป็นงานที่แบบแพงฟีลแบบนั้นดูเสื้อผ้าสิคนนึงเป็นมังกรคนนึงเป็นหงส์เอาดีๆอะไรจะขนาดนั้นแต่เราคิดว่าจะเป็นเสือด้วยซ้ำแต่ก็อ่ะมันเป็นมังกรก็มังกรนะครับมังกรกับหงส์นะครับอยู่คู่กันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ประจำคนละทิศเนาะก็อยู่ทิศที่แบบว่าตรงข้ามกันก็ถือว่าโดยรวมแล้วโอเคมากๆเลยนะสื่อเรื่องนี้สำหรับเราสึกว่าลงตัวระหว่างแม็กกับนัทอะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาฝีมือพัฒนาความสามารถของเขาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆของซีรีส์ทำให้รู้สึกว่าเราดูเรื่องนี้ได้ไม่เบื่อมันอิ่มนะครับมันสนุกมากๆอาจจะสั้นเปอร์เซ็นต์หน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กระชับพอสมควรอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะติแค่เฉพาะเรื่องปมของตัวละครบางทีความรู้สึกคือปมของตัวละครมันอาจจะไม่มีมันอาจมันมีความหนักอยู่ในนั้นแต่ไอความหนักตรงนั้นน่ะมันอาจจะมีวิธีการเล่าให้คนเข้าใจหรืออินไปกับตัวละครน่ะได้ยากนิดนึงให้รู้สึกว่าคนต้องอินไปกับการที่ตัวละครรู้สึกว่าโอ้กลัวปมด้อยในอดีตกลัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตอ่ะบางทีมันแบบวิธีพอเราเล่าเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าคนดูมันไม่ได้อินไปกับปมตรงนั้นเพราะที่การที่ปมที่มันเกิดอาจจะเป็นปมที่มันค่อนข้างจะรู้สึกเข้าถึงยากเช่นเปรียบเทียบนะฮะหมายความว่าปมอย่างของน้องคนเดียวมันเกิดจากแบบว่ามีเสือมากัดใช่ปะพื้นที่คนเรามันไม่นึกถึงเหตุการณ์คล้ายๆกันหรอกว่าอยู่ดีฉันจะโดนเสือกัดในตอนวัยเด็กอะไรเงี้ยในบ้านของคนคนหนึ่งมันทำให้คนดูอย่างเราอาจจะยึดความรู้สึกยากพอมันยึดความรู้สึกตามยากเนี่ยคิดตามไม่ทันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อินไปกับปมของน้องที่มันจริงๆอ่ะมันเป็นปมที่น่ากลัวมากมันลึกมากๆมันรู้สึกว่าเออฉันจะแบบรอดมาจากความตายอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแต่เราอาจจะไม่ได้อินไปขนาดนั้นเพราะมันเป็นเหมือนปมที่เราห่างตัวเราเหลือเกินอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่ามันก็เลยทำให้ตัวของวิธีการเล่าของปมของตัวละครมันมีแม้ว่าจะดูมีสีสันดูแหวกดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบว่าที่เราจะมันเกิดขึ้นกับใกล้ตัวเราแต่สีมันก็ทำให้สีสันในการเล่าอ่ะมันแบบมันดูขาดอารมณ์หรือฟีลลิ่งหรือความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครตรงนั้นเองมันเลยเหมือนกับการแค่เรารู้ว่าอ๋อน้องมีปมแบบนี้นะความรู้สึกแบบนี้นะมันทำให้เราอินไปกับความรู้สึกของน้องได้ยากแต่ถามว่าในพาร์ทของเขาทำดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาพเอ่ยตัวของสองคนเอ่ยรู้สึกว่าเก่งขึ้นมากๆความรู้สึกคือยิ่งน้องตัวของแม็กกับนัทเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเขาเล่นชัดขึ้นเล่นแล้วรู้สึกตามรู้สึกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะ NC Love Scene เนี่ยก็ทำได้ดีมากๆนะครับไม่คิดว่าจะจัดเต็มในขนาดนี้แล้วมันคือความจัดเต็มของเราไม่ใช่เหมือนว่าฉากที่มันจะดูหวือหวานะมันจัดเต็มทางอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกคือ2คนมันแบบมันเหมือนกับเขา2คนรักกันจริงๆด้วยสายตาที่เขามองกันมันเข้าถึงไปในตัวบทอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคืออีกเลเวลนึงของการแสดงแล้วนะคือน้องเขาอินทูในบทเรียบร้อยแล้วเขาความรู้สึกคือเขาเข้าใจบทแล้วเขาเป็นตัวละครตัวนั้นเต็มที่แล้วสายตาที่เขามองกันมันคือความรักที่มีต่อกันจริงๆแล้วตัวนี้ต้องบอกเออน้องเขาเก่งขึ้นเยอะมากๆรวมถึงความเป็นดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละตอนเนี่ยน้องก็ทำออกมาได้ดีมากๆก็ถือว่าเป็นอีกซีรีส์นึงที่ครบรถนะครับผมดูแล้วแบบมีความเพลินมากๆชอบอีกเรื่องนึงเลยแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แบบว่าแปลกไปจากพล็อตเดิมๆที่เคยเห็นละกันมันแบบว่าเราดูเหรียญกับอี้มาก็เป็นคนรวยอย่างเงี้ยฟีลลิ่งแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่ความเป็นเฮียอี้เนี่ยมันก็จะมีมิติที่ต่างออกไปในมุมของเฮียอี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเหรียญ 100% อะไรเงี้ยตัวคนเดียวเองก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับตัวของเกื้อ 100% ต่างคนก็ต่างมีความเป็นแบบยูนิคความเป็นปัจเจกความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนกันมันทำให้เรื่องมันมีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วน้องก็ถ่ายทอดออกมาได้ด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเออมันมีสีสันตรงนี้ที่รู้สึกว่ามันทำให้บทหรือทำให้ตัวซีรีส์มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมรู้สึกว่าตัวซีรีส์เนี่ยเราชมมาตั้งหลายๆ EP แล้วเนาะ EP นี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆกับตอนจบที่มันเกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกอยากจะดูอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่ออย่างเงี้ยจริงๆมันก็เหมือนกับเขาก็รวบมานิดนึงเนาะให้เห็นว่า3ปีต่อไปเป็นยังไงเลย1 2 3 4แล้วก็มีเรื่องของเหมือนกับบียอนเรื่องกฎหมายเท่าเทียมสมรสไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นถูกป่ะฮะแต่เขาก็เหมือนกับว่าอ่ะเรื่องมันเกิดตอน2026เนาะแล้วก็อีกทีมา2029เขาก็จะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปกติแล้วคนแต่งงานกันได้แล้วนะครับผมให้ด้วยกันแต่งงานกันได้แล้วเขาก็เริ่มมองบียอน
ไปเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าอินความเป็นจริงเนี่ยต้องกลับมาดูเรื่องนี้ใหม่ตอนปี2026ว่าณ2026เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันผ่านหรือยังตกลงเราได้แต่งงานกันแล้วจริงๆหรือเปล่ารอดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงเหลือเรื่องเขาก็เรานำไปเรียบร้อยแล้วทำให้ความรู้สึกคือณวันนั้นเนี่ยการแต่งงานเป็นเรื่องปกติไปแล้วทำให้คนรู้สึกว่าอินกับความรักที่มันต่างที่เป็นเพศเดียวกันมากยิ่งขึ้นแล้วชอบที่ใส่บทแม่กับน้องสาวเข้ามาแล้วก็พูดเหมือนกับว่าเฮ้ยความเป็นพี่น้องอะมันก็มีอยู่นะมันทำให้ตัวของคนเดียวแค่รู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นพี่น้องมันดีเขาก็อยากให้ลูกของเขามีพี่น้องเหมือนกันไม่อยากให้มันเป็นคนเดียวเหมือนกับเขาความรู้สึกเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ชอบจะเป็นการเล่าเรื่องที่น่ารักดีแม้จะเป็นตอนจบแล้วก็ตามนะฮะแต่คือให้พื้นที่กับเนื้อหาได้สมแบบสมบูรณ์ไม่แบบว่าไม่มีน้ำเลยทุกอย่างเป็นเนื้อหมดอะไรเงี้ยเจ๋งดีโอเคครับอ่ะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะฮะที่เข้ามาติดตามกันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยู่แล้วเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook หวังว่าจะได้เจอกันอีกในเรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็เมื่อกี้งานพิธีการงานแต่งงานจริงๆมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่เนาะพี่ก็เป็นคนเดี๋ยวเป็น1ในพิธีกรงานแต่งนะครับจริงๆก็มันเป็นมาหลายงานเกือบ50งานแล้วอ่ะก็รู้สึกคือเมื่อกี้เห็นพิธีการรู้สึกว่าโอ้เขาทำออกมาละเอียดอยู่เนาะชอบลำดับขั้นตอนชอบดีเทลที่เขาใส่ลงไปมันเหมือนกับว่าเขาไม่หลุดเลยอาจจะมีความเหมือนกับว่ารวบๆบ้างอาจจะมีความเหมือนกับแบบเอาพิธีการแบบเพื่อให้หนังมันมีซีนบ้างหมายความว่าบางทีในพิธีการจริงเขาจะไม่ทำกันแบบนี้แต่ต้องการให้แบบภาพมุมอะไรเงี้ยมันดูสวยงามมากขึ้นความรู้สึกก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นโมเดิร์นน่ะมันคือจะปรับยังไงก็ได้เดี๋ยวนี้งานแต่งมันแล้วแต่ความสะดวกครับมันตัดยังไงก็ได้ก็ถือว่าทำออกมาได้แบบว่าน่าสนใจมากและดูดีมากถึงเมื่อกี้ถึงชมไปแล้วว่างานแต่งของเขาทำออกมาได้สวยงามและสมบูรณ์มากชอบโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในเรื่องอื่นนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วบ๊ายบาย